มาค่ะเพื่อนๆมากินกันลุงฮันแกยังไม่มาแกคุยกับลูกค้าอยู่กินกับเอไปก่อนฮันมาค่ะเราว่าเราจะไปย้อมผมลุงแกจะชวนไปย้อมบอกชวนย้อมก่อนกับเมืองไทยเรายังไม่เคยไปย้อมผมในร้านทำผมเลย ลุงแกบอกน้องคิดดูก่อนก่อนจะไปไหมเรากลัวเราไม่ได้เสียดายตังค์หรอกนะเพื่อนๆเรากลัวว่าเขาจะทำแล้วเขาทำไม่ได้ดั่งใจไงเหมือนคนไทยบางคนอะไรเงี้ยคนไทยแบบบางคนเขาทำดีบางคนเขาก็อย่างว่านะแต่ไปย้อมเสร็จแล้วค่าย้อมเป็นแสนสองแสนไม่เอานะเว้ย เหมือนเห็นข่าว มันทำอะไรผมอะต่อผมป่ะห้าผมเป็นแสนแสนโหนั่นนั้นเชียวต่อให้มีตังค์ก็ไม่เอานะบางคนเขาถือกระเป๋าใบละแสนใช่ไหมเขาก็มีความสุขแต่เราถือกระเป๋าใบไม่กี่ตังค์ชีวิตเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นสังคมใครก็สังคมคนนั้นนะคะมันจะเอาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกอร่อยเรามากๆไอ้ลุงทำอะไรล่ะสงสัยจะคุยกับลูกค้าเงียบเลยสงสัยจะฟังลูกค้าอยู่เพื่อนๆจะถามกระโปรงตัวนี้เห็นใส่เมื่อวานใส่สองวันเมื่อวานมาใส่เอากระโปรงมาใส่ตอนบ่ายๆแล้ววันนี้ใส่อีกวันหนึ่ง คนละวันกันนะ
ไม่ใช่วันเดียวกันเห็นใส่เสื้อตัวเดียวกันทำให้เมียฝรั่งเอ้ยทำให้ผัวฝรั่งกินทำให้หลานฝรั่งกินอ่ะชอบชอบเนี่ยเส้นเนี้ยเพื่อนลุงกำลังจะพากันแพลนไปนอนนอกบ้านแพลนกันว่าจะไปนอนที่ไหนแล้วทำอาหารกันกินเองคือเมียจะกินเสร็จแล้วป่วยไม่ลงมาเดี๋ยวแกถามเด็กแกบอกว่ามันไม่รอแกใครจะไปรอคุยกับลูกค้าทีครึ่งชั่วโมงพัดก็เย็นหมดก็เขาวางแผนกันนะเนาะว่าจะไปทำอาหารกินข้างนอกเช่าโรงแรมอยู่เช่าเหมือนคล้ายโฮมสเตย์นั่นแหละโฮมสเตย์เมืองนอกนะไปอยู่กันดูวันแล้วสำหรับข้าวกินกัน
เรามันเป็นขาลุยอ่ะแต่ลุงก็ไม่ใช่ขาลุยนะลุงเขาผู้ชายเดินห้างนะไม่ใช่ขาลุยเหมือนเรานะถึงเขาจะเคยเป็นทหารมาก่อนแต่ว่าเหมือนบางทีเนาะชีวิตคนเราเขาก็เปลี่ยนแปลงความชอบได้นะคะพออายุเยอะขึ้นเขาก็ไม่ชอบที่จะลุยชอบที่จะอยู่สบายสบายแต่นี่หลานเรานางโตเป็นสาวแล้วนางไปไหนมาไหนเองได้นางถีบจักรยานเพิ่งจะคุยกับลูกค้าเสร็จเดี๋ยวลงมาโวยวายว่าทำไมเธอกินไม่รอฉันเพราะจะไปรอพ่ออะเพราะพ่อก็หารเย็นหมดอ่ะฮานพอดีลงมาฉันหมดฉันอิ่มลองไปทำกินกันดูนะอร่อยอร่อยจริงๆเราคิดว่าเราจะผัดมาม่าตอนถ้าเราไปนอนนอกบ้านสำหรับเก้าในโฮมสเตย์เนาะผัดมากๆผัดผักผัดข้าวเขาชอบกินผัดข้าวกันผัดมากๆทำง่ายๆเราสงสารเจ้าของโปรเจกต์เขาชอบกินข้าวซอยมากเลยเราก็เลยแกงพวกกะหรี่ให้เขากินแกงกะหรี่ซุปพวกแกงเขียวหวานให้เขากินแล้วเขาก็เอามันห่อไปบีบใส่มันเหมือนข้าวซอยน้องสารแกมาแกชอบกินข้าวซอยแต่เราไม่ได้ทำข้าวซอยนะคะเรามันวุ่นวายแบบทำข้าวซอยแล้วมันยุ่งยากอ่ะเราไม่อยากทำนะคะเราก็เลยเนี่ย sorry บอกว่าสอรี่เธอกินแกงเขียวหวานเธอกินแกงพะแนงแล้วเธอบีบมะนาวนั่นแหละข้าวซอยแต่เขาก็รู้นะแต่เขาก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่ข้าวซอยแต่มันแบบคือกลิ่นเคอรี่กลิ่นพวกพริกแกงของเราอ่ะมันจะได้กลิ่นเหมือนแบบ
พวกพี่แกงที่เขาทำข้าวซอยนั่นแหละนะฮะเราเนื่องเราสงสารแกก็ชอบกินข้าวซอยเราอุ้มมาไว้คือแกชอบกินแต่เราไม่ได้ชอบกินไงเราก็เลยไม่ทําแล้วทําเสร็จนะชอบแบบชอบกินเผ็ดเผ็ดสามสี่คนได้มั้งที่เหลือเขาไม่กินเผ็ดกันบางคนเขาโดนเผ็ดนี่เขาร้องเลยนะร้องจักเขาร้องไห้เลยบอกพิงเธอฆ่าฉันเหรอบางคนผัวบางคนกินเผ็ดเมียกินเผ็ดไม่ได้ก็ขำเขาก็แกล้งกันเขาก็มีความสุขกันนะคะเพื่อนเราก็มีความสุขนะเราไม่ได้แบบลำบากอะไรเราชอบทำกับข้าวอยู่แล้วลุงแกก็แฮปปี้ทุกคนต่างแฮปปี้แต่ว่าเพื่อนๆจะให้เรามาแบบถ่ายเวลาเขากินข้าวด้วยมันไม่ได้มันเป็นมารยาททางสังคมเนาะฝรั่งเขาชอบความเป็นส่วนตัวถ้าในกรณีมีแค่สองคนมีเราลุงฮั้นก็มีเพื่อนลุงฮั้นมีแฟนลุงฮั้นนะได้แบบนั้นนะได้คนนั้นเขาให้ถ่ายนะแต่ว่าแบบคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องมองแบบมารยาททางสังคมอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่กล้าคือถ้าเราขอถ่ายเขาก็ให้ถ่ายแต่เขาอาจจะไม่กล้าปฏิเสธแต่เราคงไม่ทำนะเราคิดว่ามันเขาก็อยากกินเป็นการส่วนตัวเราเชื่อว่าเราขอเราก็ให้แหละแต่เราไม่ขอแต่เราไม่ถ่ายจำสบายJa, het is niet anders. Maar goed, als ze zegt het is niet te duur en ze heeft iemand 20 euro in, ja, dan moet ze straks 20.000, 25.000 euro betalen als ze dit proces niet doet. Ja, maar.